เนื่องจากพื้นหลังบ้านผมในเวลาฝนตกมันจะน้ำจะพาดินไปนะครับเพราะมันเป็นดินทรายครับดินจะไปกับน้ำนะครับเดิมมีรางน้ำนะครับแต่ว่ามีเศษใบไม้มีเศษขี้นกเยอะนะครับทำให้มันหนักแล้วมันก็พังนะครับพอฝนตกดินหายทำให้มันเกิดโพรงใต้ปูนนะครับพอเกิดโพรงใต้ปูนมันก็ทำให้มีพวกคางคกมาอยู่พอมีคางคกก็มีงูนะครับเพราะว่าที่บ้านจะเห็นงูที่เลื้อยเข้าใต้โพรงนี่บ่อยมากเลยนะครับขั้นตอนการทำนะครับผมเลือกใช้อิฐบล็อกมาเป็นตัวกั้นหินไม่ให้ไหลออกนะครับผมก็ขุดความลึกตามที่ต้องการนะครับทั้ง2ด้านซ้ายและขวาแล้วก็ดึงเอ็นนะครับแล้วก็ฝังอิฐตามแนวเอ็นนะครับขั้นตอนช่วงที่วางอิฐที่ผมไม่ได้ถ่ายไปนะครับเพราะว่าผมทำทีละนิดละนิดนะครับเลยไม่ได้ถ่ายไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพอทำอิฐเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขนดินมาเติมนะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดหินนะครับถ้ามันลึกเกินเราจะใช้หินเยอะครับหลังจากเราปรับระดับดินได้นะครับตามระดับที่ต้องการแล้วก็เอาตะข่ายมาปูนะครับเราปูเพื่อที่จะรองรับหินนะครับถ้าเราไม่มีตะข่ายเนี่ยหินเราจะจมไปในดินนะครับตะข่ายที่ผมใช้เนี่ยตามมันห่างนะครับผมเลยต้องพับซ้อนกันนะครับให้มันทีขึ้นจะได้อุ้มหินได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีตะข่ายพลาสติกสีเขียวตามในภาพนะครับผมคิดว่าน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่ราคาก็จะแพงกว่ากันเยอะเลยนะครับหลังจากจัดตะข่ายเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาหินมาเติมเลยนะครับผมจะเติมหินตรงขอบจึงรอยพับก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเทไปทีเดียวเลยเนี่ยตัวรอยพับมันตะข่ายมันจะโผล่ขึ้นมานะครับก็เลยต้องใช้หินเนี่ยกบให้มันจมลงไปก่อนนะครับพอเติมหินตามรอยพับของตะข่ายให้มันกดจมลงเรียบร้อยแล้วก็เราก็เอาหินที่เหลือมาเติมให้เต็มเลยนะครับให้เต็มช่องที่เราเตรียมไว้เลยครับในการซื้อหินเนี่ยถ้าเราใช้ปริมาณไม่เยอะเนี่ยทางร้านเขาจะขายเป็นกระสอบละ40-45ก็แล้วแต่ร้านนะครับซึ่งถ้าเราซื้อเป็นกระสอบมันก็จะแพงนะครับแต่ถ้าเราจะซื้อเป็นคิวนึงก็ประมาณ600-800มันก็จะเยอะเกินไปนะครับถ้าเราไม่มีอะไรที่จะทำต่อมันก็จะเปลืองไปเปล่าๆนะครับผมเลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับในการหาร้านที่จะซื้อหินนะครับหินที่ในปริมาณที่ไม่เยอะนะครับผมไปหาร้านที่เป็นร้านวัสดุก่อสร้างที่มีแผ่นปูนเป็นของตัวเองนะครับโดยผมเอากระบะปูนไปนะครับผมซื้อในราคา150 บาทนะครับกระบะปูนแบบพูนๆเลยนะครับซึ่งปริมาณหินที่ใช้ในคลิปนี้นะครับถ้าคิดเป็นเงินก็จะอยู่ที่ประมาณสัก100-110 บาทนะครับเพราะว่าหินเหลือในกระบะปูนเยอะพอสมควรเลยนะครับThank you.
หลังจากเติมหินทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับของผมจะมีอิฐอยู่ก้อนหนึ่งที่ผมจะลดระดับไว้นะครับเพราะว่าถ้าปริมาณน้ำฝนมันเยอะๆเนี่ยผมจะให้มันมาไหลออกตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาหินมาโรยด้านนอกด้วยนะครับเผื่อน้ำมันจะเซาะดินไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลดน้ำนะครับลดให้ดินมันแน่นนะครับเราจะไม่ได้ลดก่อนที่เราจะเอาหินโปรยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเละแล้วเราทำงานลำบากนะครับหลังจากที่ผ่านฝนตกหนักๆมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับหินเราก็จะมีการยุบตัวบ้างเป็นบางจุดนะครับแต่มันจะไม่จมลงไปในดินนะครับเพราะเรามีตะข่ายดึงไว้อยู่นะครับถ้าอยากให้สวยแล้วก็หาหินมาเติมเพิ่มนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับก็จะลงเยอะหน่อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่อง MJDIY ด้วยนะครับ